วัสดีค่ะดิฉันทีมงานนุชปอไลท์ได้เดินทางมาอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมาที่สวนแตงที่บ้านท่าแดงนะคะสวนแตงกวาของคุณสมยุทธนะคะมาดูแตงท่านค่ะโหแตงท่านสุดยอดค่ะเพราะว่าเรามาดูแล้วตะกี้นี่เราได้เข้าไปดูกองแตงแล้วท่านบอกว่าเก็บมาวันละตัน5ตัน6ทุกวันค่ะเราประทับใจมากเดี๋ยวก็เราจะแนะนำให้ท่านรู้จักกับเกษตรกรที่ท่านปลูกแตงค่ะที่ใช้นุชปอไลท์เรานะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะสมยุทธครับคุณสมยุทธคุณสมยุทธคือไปรู้จักนุชปอไลท์ได้ยังไงคะเนี่ยที่ได้มาใช้กับแตงทางเน็ตทางอะไรแล้วก็ไปหาซื้อเอาครับอ๋อทางเน็ตทางอะไรแล้วก็ไปหาซื้อเอาเสร็จแล้วคุณมั่นใจได้ยังไงว่านุชปอไลท์มันดีอยากลองใช้ดูครับอยากลองลองแล้วเป็นไงคะก็มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆปกตินิดมีอาชีพปลูกแตงอย่างนี้หรือว่าปลูกข้าวครับปลูกข้าวแตงนี้เป็นครั้งแรกหรือว่าแตงนี้เป็นปีแรกครับปีแรกปลูกข้าวแล้วก็กระหล่ำแล้วก็มาแตงอ๋อแล้วได้ใช้กับแตงเท่านั้นใช่ไหมคะใช้ทุกอย่างใช้ทุกอย่างครับแตงนี่ใช้นุชปอไลท์ครั้งแรกครับครั้งแรกแล้วเมื่อก่อนได้ปลูกแตงไหมไม่ครับไม่ปลูกพอมาเจอนุชปอไลท์แล้วปลูกแตงครับเป็นไงคะงามดีครับงามดีสวยแล้วผลผลิตดีครับดีดีดีธรรมดาดีมากก็เนี่ยเห็นแล้วมันก็ดีมากจริงๆค่ะจากเราไปเห็นตะกี้แล้วเนี่ยเรารู้สึกดีใจอย่างแช่เม็ดแตงเนี่ยเอาตัวไหนแช่คะเอาสูตรหนึ่งแช่สูตรหนึ่งตัวนี้ใช่ไหมคะสูตรหนึ่งใช้ปริมาณการแช่เท่าไหร่คะก็ประมาณ5 dc ครับพอแช่ในคู่น้อยๆคู่น้อยๆก็แช่แล้วแช่แล้วก็เอามาลงปลูกเลยหรือว่าไงคะแช่แล้วก็ข้ามคืนเราทิ้งไว้สัก4ชั่วโมงแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็ข้ามคืนแล้วก็มาปลูกแล้วลงพอลงหลุมไปแล้วนี่กี่วันมันถึงจะงอกคะประมาณวันประมาณได้ประมาณคืนคืนนึงครับผมก็คือเราปลูกวันนี้อืมพออีกคืนนึงก็ขึ้นมาครับผมค่ะขึ้นมาเป็นเบี้ยขึ้นมาเลยเหรอครับผมขึ้นไวครับเลยนะขึ้นไวขึ้นไวมากปกติเราเคยปลูกอย่างอื่นแล้วก็ใส่ของยี่ห้ออื่นเนี่ยมันแตกอย่างนี้ไหมคะปกติถ้าไม่ได้แช่เมล็ดนี่ประมาณสัก2คืนถึง3คืนจะขึ้นมาจะขึ้นอ๋อแต่ไม่ได้เคยแช่ของยี่ห้ออื่นไม่ครับนุชปอไลท์ที่เรามาใช้กับแตงเป็นไงคะตอนแรกก็ใช้สูตรหนึ่งกับเคียร่าครับอ๋อสูตรหนึ่งกับเคียร่าจนได้ประมาณ18 19วันก็บวกกัน3ตัวคู่นี้ใช่ไหมคะแล้ว18 19วันบวกกัน3อย่างบวกกัน3อย่างอย่างละเท่าไหร่อย่างละ5 cc ครับ5 cc ต่อน้ํา20ลิตร20ลิตรคุณสมยุทธเก็บทุกวันไม่ได้วันละได้วันละตัน5ตอนนี้ตัน5ตัน5เก็บทุกวันครับแล้วตอนนี้เก็บมากี่วันแล้วคะเก็บมา7วันครับ7วันอ๋อ7วันวันนี้วันที่8ครับคิดว่าจะเก็บไปอีกนานอีกเท่าไหร่คะเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า25วันเป็นไงฮะแตงที่ว่าดีไหมรอบนี้ถือว่างามมากครับงามมากเพราะปกติอย่างเก่งนี่ตัน3ตัน4ไม่เคยขึ้นไม่เคยขึ้นครับแต่ตอนนี้เพราะว่าแตงยังไม่ทันโล่งอ๋อยังไม่ทันครับแล้วก็ปกตินี้พ่อค้าเป็นไงฮะพอเห็นแตงเราเนี่ยแตงสวยแตงสวยครับแล้วพรุ่งนี้เก็บอีกไหมคะเนี่ยเก็บครับเก็บเหรอใหญ่ไวมากใหญ่ไวมากครับใหญ่ไวมากน้องว่าเก็บไม่ทันค่ะนี่ค่ะลองดูแตงนี่ค่ะด้านนี้ค่ะจอหมากเพียบค่ะทุกข้อจอค่ะเนี่ยค่ะคืออันนี้พรุ่งนี้เก็บได้ไหมคะเนี่ยได้ไหมครับพรุ่งนี้จะเป็นแตงอ๋อพรุ่งนี้เป็นแตงเล็กอันวันนี้บรรลือนก็เป็นแตงเล็กอีกเหมือนกันอีก2วันเก็บได้อีกโอ้โหนี่มันไล่รุ่นกันไปเลยเนาะมีทุกข้อเลยเจ้าของสวนท่านบอกว่าไม่มีสารพิษเป็นปลอดสารเคมีเพื่อใช้นุชปอไลท์ค่ะเดี๋ยวท่านจะกินให้ดูค่ะนะคะหวานไหมลองกินนี่คุณตุชาติกินได้เลยครับเดี๋ยวน้องเดี๋ยวหาเนี่ยเพิ่งเก็บไปเอาไม่มีสารพิษดูด้านนี้แตงน้อยนี่กินน้ำพริกโอ้โหน้ำพริกกะปิเนาะสุดยอดเลยหวานอร่อยหวานอร่อยเหรอเดี๋ยวนี้ได้แล้วลูกนี้ยิ่งจะหวานเลยโอ้ยลูกนี้น้ำพริกเนี่ยลองดูนะครับหวานหวานนี่อย่างนี้ยิ่งจะกรอบเนี่ยค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยกรอบแล้วอันนี้ถือว่าเป็นแตงข้อเนาะนี่ขนาดแตงข้อยังเป่งปังขนาดนี้นะคะเดี๋ยวนะคะแตงจิ๋วนี่มีเก็บกรอบมากเลยอ่ะหวานกรอบมากเล
หวานมากหวานมากคุณสุชาติเชิญหน่อยค่ะเป็นไงคะเห็นแตงอย่างนี้แล้วค่ะก็ดีใจฮะดีใจแล้วก็ที่สำคัญคือไม่มีสารเคมีค่ะครับตรงนี้แหละที่ดีใจและภูมิใจแล้วก็ผลผลิตเพิ่มครับนะผลผลิตเพิ่มก็รายได้เพิ่มแล้วปุ๋ยลดลงไหมครับลดลงครับต้นทุนปุ๋ยลดลงครับผมสรุปแล้วในรอบนี้ที่ใช้นูโคไลท์เนี่ยต้นทุนปุ๋ยกับคือลงทุนน้อยลงต้นทุนน้อยลงครับก็แสดงว่ากำไรมากขึ้นครับพอใจไหมพอใจครับครับก็เป็นผลดีนะครับที่1ปลอดภัย2ลดต้นทุน3เพิ่มผลผลิตปลอดภัยกับคนใช้และคนกินครับคือว่าด้านสุขภาพด้วยก็อันนี้ต้องขอบคุณคุณสุชาติด้วยซึ่งท่านมาเปิดช็อปที่อำเภอหนองไผ่เพื่อที่จะให้เราในหมู่บ้านท่าแดงตำบลท่าแดงเนาะได้ใช้สินค้านุชปอไลท์เราคือถ้าในจังหวัดเพชรบูรณ์ในอำเภอหนองไผ่ที่ใกล้เคียงตำบลท่าแดงเพชรละครอะไรบ่อไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถมาที่คุณสุชาติท่านเป็นเกษตรท่านสามารถที่จะแนะนำให้เราใช้ได้ก็คือก็โทรติดต่อท่านได้นะคะก็ตามเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้นะคะเพราะว่าท่านจะให้คำแนะนำกับท่านได้อย่างละเอียดแล้วก็ถูกต้องทุกขั้นตอนสำหรับนุชปอไลท์ทางเราทีมงานบริษัทนุชปอไลท์แล้วก็มีพยานมาเยอะนี่ใครคะเนี่ยค่ะดิฉันสวัสดีค่ะดิฉันอัมพรอินเนนนะคะจากนุชปอไลท์ช็อปหนองไผ่ค่ะค่ะอ๋อเป็นเจ้าของช็อปค่ะก็แสดงว่าเป็นน้องสาวคุณสุชาติกับภรรยาอ๋อเหรอโอ้อ๋อภรรยาแต่คิดว่าน้องสาวแล้วนุชล่ะคะอ๋อมาจากสิงห์บุรีค่ะมาจากสิงห์บุรีมาสมุทรเลยเนาะค่ะค่ะอันนี้ก็อยากจะให้คุณสมยุทธแนะนำกับเกษตรกรด้วยค่ะว่ามีความรู้สึกยังไงที่ใช้นุชปอไลท์แล้วดียังไงบอกจากความรู้สึกของเราค่ะก็ถ้าใช้นุชปอไลท์นี่คืออีกอย่างนึงประหยัดอีกอย่างนึงก็ปลอดภัยต่อเราก็แล้วก็คนผู้บริโภคค่ะครับผมประหยัดใครสนใจให้เบอร์ติดต่อกับท่านผู้ชมด้วยค่ะได้ครับก็เบอร์ติดต่อก็089ครับ8016980ครับค่ะโทรมาติดต่อได้ครับถ้าสนใจได้ครับให้คำแนะนำได้นะคะอ่าอันนี้ทางเราทีมงานนุชปอไลท์นะคะก็ฝากบอกเกษตรกรทั่วประเทศนะคะถ้าท่านสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่คุณสมยุทธบอกแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของท่านเกษตรอำเภอที่อำเภอหนองไผ่คุณสุชาติได้นะคะว่ามันดียังไงหรือว่ามีปัญหากับเรื่องพืชผักมาโทรมาปรึกษาท่านได้เลยค่ะทางเราทีมงานนุชปอไลท์ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ